คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าเทพาให้มีการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาที่ล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ายอมยุติการชุมนุมและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกันโดยประเด็นที่ผู้ชุมนุมกังวลเรื่องผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมนั้นรัฐบาลจะให้ดำเนินการใหม่โดยให้จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA เพื่อผู้เห็นต่างเกิดความสบายใจและเหมาะสมกับพื้นที่อำเภอเทพาโดยคาดว่าจะใช้เวลา9เดือนหากผลเห็นว่าเหมาะสมก็จะเริ่มต้นศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ใหม่ถ้าหากผลสรุปว่าไม่เหมาะสมก็จะยกเลิกโครงการนายกรัฐมนตรียังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมในเรื่องของคดีความที่เกี่ยวข้องในหลายคดีนอกเหนือจากการพิจารณาเพียงความเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการพร้อมกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงออกมาแก้ไขปัญหาหากมีการชุมนุมโดยเน้นการทำความเข้าใจรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความสงบเรียบร้อยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูสาระสำคัญได้กำหนดวงเงินให้แก่กองทุนประเดิม 1,000 ล้านบาทและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรโดยปรับตามความเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพ